เอาละสำหรับเหลือคน2คนให้ดูจากเพื่อนนะจากผ่านแล้วนะคนที่บันทึกช้าๆก็ต้องนะทำให้เร็วกว่านี้ใครที่ไม่ทันให้ดูจากเพื่อนเลยนะคะโอเค Please read together อ่านพร้อมกัน in Thailand in Thailand there are three seasonsNovember, December, January, and February are cold season. Again, อันใหม่ค่ะ In Thailand, there are What that is mean, cold season? ฤดูหนาวฤดูหนาวที่ไหนคะ Where? In Thailand, ในประเทศไทย There are มี three seasons สามฤดูกาล November พฤศจิกายน December January มกราคม and Februaryเป็นเดือนเป็นหน้าหนาวเป็นหน้าหนาวเป็นฤดูหนาวไม่ต้องจดให้อ่านให้พยายามทำความเข้าใจ March April May and June are hot season ต่อไปเดือนอะไรคะ Marchมีนาคม April เมษายน May and June เป็นฤดูร้อน July August September and October are rainy seasonเดือนอะไรคะ July เดือนกรกฎาคม August September and October เป็นเดือนเป็นฤดูฝนลองตอบคำถามสิ How many จำนวนเท่าไหร่ How แปลว่าเท่าไหร่อย่างไร Manyจำนวนหรือมากเท่าไหร่นะคะ How many จำนวนมากเท่าไหร่ไม่ต้องจดเทคนิคนิดหน่อยตอบคำถามไม่ต้องเขียนให้ตอบ How many months are there in Thailand How many months are there in Thailand 20ตอบ20ฮักควัตเอามาจากไหนคะทเวนตี้จากเพลงยังthere are 12 months หรือตอบง่ายๆ 12 months How many seasons are there in Thailand? Three seasons Which word is right? คำไหนถูกต้องเร็วใครได้เร็วคลิกๆใครตอบคนแรกกชพัฒน์A B C D กฤชพัฒน์บอกว่า A ดูซิถูกต้องไหมไม่ต้องเขียนตอบพร้อมกันข้อ A กฤชพัฒน์ตอนนี้ต่อไปคนอื่นตอบบ้าง Number 2ภควัตไม่มีอยู่อ่ะลูกไม่please close your notebook ปิดสมุดเป็นสมุดเลยข้อ D please spell D J U N
June เดือนอะไรคะ June เดือนมิถุนายน right ถูกต้อง number 3 เนติธรรมข้อ A October ถูกไหมเอ่ยลองดูโอเค good good number 4เฉลิมเกียรติข้อ B September good เราไม่เปิดสมุดนะคะ next number 5ต่อไปข้อ D April good แสดงว่าหลายคนท่องได้แล้วเอาเรามาเขียนวันที่กันวันนี้เอาให้กันบ้านแล้ว What is the date today เขียนวันที่ลงในสมุดของนักเรียนว่าอ่านว่าอย่างไร Number 1 Number 1 เราจะตอบอย่างไรไม่ต้องอ๋อทำลงในสมุดเลยคะเอาตัวอย่างข้อ1เวลาตอบ it is the 16th of January นะให้ตัวอย่างไป1ข้อเร็วค่ะเขียนตัวเต็มนี่ตรงนี้เขียนประโยคคำถามด้วย What is the date today เขียนหรือยังเอ่ยเขียนหรือยังครับอ้าวปิดสมุดแล้วเขียนหรือยังอ่ะลูกให้เปิดสมุดแล้ว Number 1ท่านครูให้คำว่า January the 16นักเรียนจะเขียนเต็มๆได้ว่าอย่างไรดูตัวอย่างข้อที่1 Number 1นักเรียนจะต้องตอบโดยการใช้ Ordinal Numberการอ่านวันที่อ่านแบบ ordinal number ให้ที่เรียนไปแล้วนำมาใช้ด้วยไว้5ข้อที่จริงมี10ข้อนะไม่ทันนะNumber 2, April. ต่อไปเขียนนักเรียนเขียนไว้ก่อนนะคะจะได้กลับไปทำเป็นการบ้านคงจะไม่ทันนะคะต่อไป Number 3 andNumber 4ไปเขียนเต็มๆเลยอาดิวะเสร็จยังครับเจนพบเร็วพรุ่งนี้ครูจะทดสอบนะเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆให้นักเรียนไปเตรียมตัวด้วยสมุดเวิร์ดฟันนะครับการบ้านส่งพรุ่งนี้นะคะพร้อมทั้ง
ราวที่แล้วด้วยเอา4ข้อพอ2สไลด์พอไปเขียนเป็นกันบ้านนะคะอย่าลืมเอาตัวเลขที่เป็น ordinal number เรียนไปแล้วเอามาใช้ด้วยนะเอาละค่ะโอเคนะเอาไว้แค่นี้เอากันบ้าน4ข้อนะคะโอเค see you keep that